เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยนะเป็นข้อ16ข้อ16จะเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจโอเคเรามาพูดถึงการโน้มน้าวใจก่อนว่าการโน้มน้าวใจเนี่ยคือการทำให้ผู้อื่นคอยตามเราโดยใช้ภาษาที่นุ่มนวลมีน้ำเสียงเชิงขอร้องก็คือการโน้มน้าวใจเนี่ยใช้เพื่อเปลี่ยนความคิดทัศนคติหรือค่านิยมของคนโอเคในข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจโอเคไม่มีเนาะมาดูช้อยส์กันก็ไก่งานกาชาดปีนี้มีการแสดงแสงสีเสียงอลังการขอไข่แผนกธนกรรมของเรามีเครื่องมือดัดฟันที่คุณวางใจได้ขอควายทางร้านให้ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้า50คนแรกที่สั่งจองสินค้างองูในงานนี้จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ราคาย่อมเยาจออาจารย์นิทรรศการเที่ยวเมืองไทยไปกับเราจัดแสดงตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคมศกนี้โอเคเรามาวิเคราะห์ choice กันว่าสมมุตินะว่าเราเป็นผู้บริโภคเราคิดว่าเราอ่ะอ่านประโยคนี้แล้วเราคอยตามมั้ยเราอยากไปมั้ยมาลองดูกันก็ไกลงานกาชาดปีนี้มีการแสดงสีเสียงอลังการงานสร้างอยากไปมั้ยล่ะขอไข่แผนกธนกรรมของเราเนี่ยมีเครื่องมือดัดฟันที่คุณวางใจได้พวกแบบจะปลอดภัยฟันสวยแน่นอนโอเคขอควายทางร้านของเราเนี่ยมีส่วนลดพิเศษเลยนะให้ลูกค้า50คนแรกที่สั่งจองสินค้าก็คือเป็นการโน้มน้าวเราเนาะให้แบบรีบไปสั่งจองสินค้าเพื่อให้ได้รับส่วนลดพิเศษงองูในงานนี้จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ราคาย่อมเยาก็คือย่อมเยาแล้วอ่ะยังแปลกใหม่ด้วยอีกอ่ะเป็นไงถ้าเราเป็นผู้บริโภคจะอยากซื้อไหมจอจานนิทรรศการเที่ยวเมืองไทยไปกับเราจะแสดงโทษค่ะจะแสดงตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคมศุกร์นี้จอจานมันแค่เหมือนแบบว่าเล่าเนาะว่าแบบนิทรรศการนี้นะจะแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้นะเพราะฉะนั้นเราสรุปได้หรือยังว่าเราควรตอบข้อไหนข้อก็ไก่เนี่ยมาสีมางานกาชาดสีเนี่ยปีนี้นะมีการแสดงสีเสียงแสงสีเสียงอลังการเลยเป็นเนาะพอโน้มน้าวให้เราอยากไปขอไข่แผนกธนกรรมของเราเนี่ยมีเครื่องมือดัดฟันที่คุณไว้ใจได้คุณแบบวางใจได้เลยว่าแบบจะปลอดภัยแน่นอนโน้มน้าวเนาะโน้มน้าวให้เราแบบอยากดัดฟันกับแผนกกับโรงพยาบาลนี้ขอควายทางร้านของเราให้ส่วนลดพิเศษส่วนลดพิเศษเลยสำหรับลูกค้า50คนแรกที่สั่งจองสินค้าเป็นไงอ่านแล้วอ่ะอยากแบบไว้สั่งจองเลยไหมอยากสั่งจองเพราะแบบเฮ้ยได้ส่วนลดด้วยโน้มน้าวใจงองูในงานนี้จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ราคาย่อมเยาเฮ้ยอยากไปปะงานเนี้ยเนี่ยผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ย่อมเยาถูกด้วยสบายกระเป๋าโน้มน้าวให้เราไปซื้อไปงานนี้เนาะจอจานนิทรรศการเที่ยวเมืองไทยไปกับเราจะแสดงตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคมศุกร์นี้มันเป็นแค่การเล่าเนาะเป็นการแค่บอกเราว่าแบบเฮ้ยมันจะแสดงวันไหนอะไรยังไงไม่มีการโน้มน้าวใจใดๆเพราะฉะนั้นเราต้องตอบข้อจอจานเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเท่ากันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ